ลงฟ้าในฟ้าเนี่ยมันจะมีแสงที่จริงเนี่ยภาพทุกภาพเนี่ยมันจะมีแสงเงาอาจารย์แป๊บนึงแป๊บนึงคนใหม่คิดอาจารย์เมื่อกี้นะคะมีคนมาแป๊บนึงเราก็เลยหยุดไปสักน้อยกลับมาค่ะอาจารย์บอกว่าบนฟ้าจะมีแสงเงาคือจริงๆแล้วทุกภาพเนี่ยมันจะมีแสงเงาถ้าไม่มีแสงเงาเนี่ยภาพมันจะแบนมากภาพมันจะอะไรนะคะภาพมันจะแบนมันไม่มีมิตินะครับวิธีกำหนดแสงเงาเราก็ดูจากภาพนี่แหละเพียงแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันไม่มีแสงเงาชัดเจนใช่ไม่ชัดเจนว่ามันเช้ามืดมันเช้ามืดแล้วก็เราต้องเป็นผู้กำหนดแสงเงาขึ้นมาอันนี้ตอนเช้านะใช่ค่ะใช่เช้าค่ะแสดงว่าแสงเข้ามันด้านมากกว่าของจริงนี่คือตะวันออกตัวหนอกสัญลักษณ์ของแสงสัญลักษณ์ของแสงที่เขาก็จะเขียนเหลืองเหลืองใช้เหลืองอะไรคะเหลืองมันชื่ออะไรจ๊ะเหลืองมันมีทั้งเลมอนและแคชเมียมอาจารย์ใช้เหลืองเลยผมใช้แคชเมียมเยลโล่ไลท์อาจารย์ใช้แคชเมียมเยลโล่ไลท์แทนสีของแสงถูกไหมคะครับแคชเมียมเยลโล่ไลท์อาจารย์ก็ป้ายบนในบริเวณที่ท้องฟ้าและข้างล่างนิดหน่อยที่ทำข้างล่างเพื่ออะไรให้มันกลมกลืนกันมันก็จะมีแสงเข้ามาอยู่อ๋อทั้งบนทั้งข้างล่างมันก็มีแสงเข้ามาถูกไหมคะครับเสร็จแล้วใช้ทุกปัญญาเลยท้องฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้าเนี่ยตามโจทย์เนี่ยมันยังเช้ามืดใช่ไหมเพียงแต่เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนมานิดหนึ่งเนี่ยประมาณแล้วก็จนอาจารย์เหมือนอาจารย์ใส่หลายสีเลยอาจารย์บอกสีอันนี้เป็นเผื่อดิอุตตมาลินอาจารย์เริ่มที่อุตตมาลินแล้วอาจารย์เหมือนอาจารย์หยดสีม่วงปะหยดม่วงนิดหนึ่งม่วงอะไรคะบิลเลียนวอลเลตบิลเลียนทูเปอร์วอลเลตเล่นเปเปอร์ไว้เลยสองอันสองสีแค่นั้นถูกป่ะโอ้แค่นี้ก็จะสวยแล้วนะที่เปียกบนเปียกถูกป่ะที่มันจะใกล้แห้งแล้วนะอาจารย์เป็นไรไหมใช่ไม่เป็นไรครับโอเคจากนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างเลยดูลักษณะการใช้น้ำอาจารย์ลงมาถึงข้างล่างลงมาถึงข้างล่างสีเดิมป่ะสีเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวผสมม่วงนิดนึงโอเคสีเดิมนะลงมาถึงข้างล่างเลยแล้วม่วงกับเหลืองก็เริ่มสวยแล้วนะอาจารย์ปาดไปสามสี่ทีก็สวยแล้วเนี่ยอาจารย์หัวเราะเลยถูกใจลิปสิบสายหาโอเคนะจากเนี้ยท้องฟ้าเราได้ละบรรยากาศเราได้ละที่เราลงพื้นไว้เนี่ยเราจะทำเป็นหมอกเราจะทำเป็นเมฆลอยๆนี่นะครับผมเนี่ยพวกเนี่ยเมฆลอยเพียงแต่อ๋ออาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งขาวนี่คือเมฆป่ะมันก็เป็นเมฆเป็นเมฆส่วนหนึ่งโอเคแล้วก็จริงๆนั่นแหละธรรมดาถ้าเห็นแลนด์สเคปอันนี้ทั่วไปมันจะต้องหาเส้นขอบฟ้าแต่ตัวเนี้ยเราต้องหาเส้นขอบฟ้าเส้นระดับสายตาเส้นระดับสายตาแล้วมันอยู่ตรงไหนใช่สันเขาหรือเปล่าใช่ได้ไหมใช่สันเขาเนาะสันเขาเนี่ยจากนี้เห็นไหมว่าเส้นระดับสายตาแล้วเป็นช่องไฟให้เป็นขาวมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของสีน้ำนะชุ่มชุ่มมันชุ่มๆมันยังไม่แห้งเท่าไหร่นะแต่อย่าไปบังคับเกลี่ยมันมากให้มันสีตื่นไปเองมากเนาะอย่าเกลี่ยมันมากให้มันเบนเข้าหากันเองถูกไหมจากนี้ผมเริ่มจะเริ่มจะมีอาจารย์เริ่มสังเกตสีต้นไม้ป่ะสีต้นไม้ต้นไม้อาจารย์ใช้สีอะไรคะใช้น้ำเงินอุตตมลินเดิมป่ะอุตตมลินเดิมอาจารย์ใช้อุตตมลินเดิมยอดเขียวไปนิดนึงเขียวชื่ออะไรคะโอลิฟกรีนฮะโอลิฟกรีนโอลิฟกรีนโอลิฟกรีนโอเคอาจารย์ใช้ขี้ม้านี่แหละอาจารย์ใช้เขียวขี้ม้าโอลิฟกรีนไม่ได้ใช้มุกเกอร์ถูกไหมอาจารย์ยังครับไม่ใช่แซปปีนนะอาจารย์โอลิฟกรีนนะแล้วก็มีม่วงเข้าไปอีกหน่อยอาจารย์ใช้สามสีนะทำต้นไม้โอลิฟกรีนอุลตรามารีนแล้วก็สีม่วงที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นทางมันก็จะเริ่มจากแสงเริ่มจากแสงแสงมาตรงนี้ก่อนแสงมาทางด้านซ้ายก็เริ่มซ้ายก่อนซ้ายเพราะว่าเป็นแสงเช้าเนาะจากนี้มันต้องรอมันแห้งนิดนึงเนี่ย
แสดงว่าอันที่สองนี่จะใช้เปียกเป็นแห้งอย่างนี้แหละมันจะมีคืนๆจะไปอยู่นี่อยู่นะครับอ๋อมันต้องมีไดเหรออาจารย์แสดงว่าไดนี่เป็นคู่มือของนักวาดใช่ไหมให้มันแห้งเร็วใช่ไหมใช่ไดเป่าผมธรรมดาใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือต้นไม้นะคะอาจารย์ก็ดูฟอร์มต้นไม้ตรงนี้ถูกไหมครับเด็กตัวนี้ก็เริ่มส่งเป็นเกรมที่เข้ามานี่อะไรคะสีอะไรกันอะไรเป็นเกรมที่เอาอาจารย์เอาม่วงผสมเขียวแล้วผสมสีเทาปะใช่ปะสีเมื่อกี้อ่ะมันก็ไม่ถึงเทาอ่ะมันเป็นมันเรียกอะไรมันเป็นเกรย์เป็นเกรย์บวกสีเขียวโอลีฟแล้วก็ม่วงแรกถูกไหมสามสีอาจารย์ไม่ได้เอาอุลตร้ามารีนนะเพื่อทำน้ำหนักของต้นไม้ที่เข้มใช่ปะถูกไหมฮะอาจารย์แล้วก็ตามฟอร์มของเขาฟอร์มของเขาคือฟอร์มของภูเขาเนี่ยมันจะเริ่มมีมีรูอัดไปหน่อยนะมีดูขึ้นที่มันจะไหลเด้งไปด้วยอาจารย์ทำอะไรคะมีเลี้ยงน้ำเข้าไปนี่คือที่อาจารย์ปล่อยน้ำเข้าไปถูกป่ะหลังจากที่ทำด้านทนเข้มเลยฮะที่หนูเผื่อเป็นคนต้องเครื่องอาจารย์เอาน้ำปล่อยเข้าไปใช่ไหมฮะอาจารย์เป่าแห้งแล้วอาจารย์น้ำเอาน้ำเข้าไปไปเบรนมันแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ลงสีน้ำปีนี่อาจารย์ใส่อะไรคะเติมน้ำใส่ตัวบาวเข้าไปนิดนึงใส่สีน้ำตาลน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลโกลบาวน้ำตาลทองโกลบาวน้ำตาลทองครับอาจารย์ใส่น้ำตาลทองเข้าไปปนกับอะไรอาจารย์ปนกับสามสีนั้นหรือปนกับใช่ครับปนกับสามสีเดิมถูกป่ะก็คือสีเขียวสีม่วงสีเทาถูกป่ะครับเออน้ำตาลทองใส่ไปเริ่มมีน้ำตาลเริ่มมีสีอันนี้อาจารย์กลับมาใช้สีต้นไม้ป่ะครับถูกไหมฮะต้นไม้ก็คือสีเขียวสีม่วงถูกป่ะอาจารย์เขียวม่วงอุลตร้ามารีนถูกป่ะขออาจารย์ลงทีละเลเยอร์นะลงทีละเลเยอร์ฟอร์มก็จะดูจะไปเติมข้างบนเพื่อให้ต้นไม้มันชัดขึ้นถูกป่ะได้จะได้แสงเงาเพิ่มน้ำหนักของต้นไม้เนาะใช่ครับความนั้นก็ประมาณเขาใช้กุญแจยักษ์กันเลยที่โรงเรียนเดินเราแม่เราหาตะลอกหรือกลางๆไปได้ไหมได้ถ้าได้อยู่หนักเพิ่มตอนนี้เพิ่มน้ำหนักต้นไม้ที่อยู่ต้นไม้ที่โดนแสงนิดๆเริ่มต้นไม้ตรงไหนจันทีเนี่ยทุกข้างล่างนะครับตอนนี้อาจารย์จะเริ่มมาเล่นกับต้นไม้เลเยอร์ล่างงั้นอาจารย์เอาสีอะไรบ้างคะสีเหลืองก่อนสีเหลืองเดิมเลยป่ะเหลืองผสมโอลีฟเหลืองแรกเนาะครับผสมโอลีฟแค่2สีนี้ก็สวยแล้วเนาะครับมันจะมีหยอดน้ำตาลบ้างนิดหน่อยน้ำตาลอันนั้นมันชื่อน้ำตาลเลยน้ำตาลทองน้ำตาลทองโกลบาวแล้วก็นะว่ามันก็เริ่มปล่อยให้สีให้มันสุดแล้วอันนี้กลับมาเป็นต้นไม้ใหม่ถูกปะครับก็เป็นสีเขียวลงเหลืองไปแล้วมันก็จะมีแสงก็เงาคือพวกนี้ด้านที่ไม่โดนอาจารย์ก็จะเอาเทาเขียวม่วงมาถูกปะครับทำน้ำหนักเข้มถูกปะมีลงแสงด้านที่โดนแสงมันเข้าด้านนี้ด้านนี้ก็เลยมันสว่างขึ้นด้วยสีสว่างแล้วก็มันสีสว่างเรายังเพิ่มน้ำหนักเข้าไปที่ติ่งก็คือการที่ไม่โดนสีด้านตรงข้ามกับแสงด้านที่ไม่โดนแสงก็ใช้เขียวเผาม่วงใช่ปะเดี๋ยวทำม่วงนะใกล้เสร็จแล้วอ่ะมันดูง่ายจังไง
จากเนี้ยล่าเช็ดปล่อยทิ้งไว้ก่อนต้องรอให้มันแห้งถูกป่ะเวลาอาจารย์จะเพิ่มบ้านเนี้ยอาจารย์จะใส่เมื่อแห้งแล้วป่ะถ้าจะใส่หลังคาบ้านจะใส่ไหมถ้าดูไอเดียอาจารย์คิดว่าควรหรือไม่ควรอันนี้ยังไม่ต้องใส่รูปเนี้ยรูปนี้ไม่ต้องใส่ทำให้มันง่ายเนาะแค่นี้ก็เป็นทรงโดยหลวงแล้วใช่ไหมหลังใบหลวงกับภูเขาเนาะและสีน้ำตาลที่อาจารย์ใส่ข้างล่างนี่คือเป็นอาจารย์ตั้งใจให้เป็นต้นไม้หรือตั้งใจให้เป็นหลังคาบ้านเป็นต้นไม้เพราะโทนเนี้ยมันออกโทนเย็นเราก็อาจจะใช้โทนอื่นแทรกแต่จะไปแทรกตรงไหนเพื่ออะไรความรู้เนี่ยให้บางทีเนี่ยมาให้มันดูเลี่ยนจนแบบต้องดีไม่งั้นมันเขียวไปหมดใช่ไหมใช่อาจารย์ก็เลยเอาน้ำตาลเฉยๆอ่ะในธรรมชาติมันก็มีต้นทองอยู่มันกับต้นไม้มันแค่มีต้นไม้อาจารย์น้ำตาลเดียวเลยอาจารย์ไม่ต้องผสมกับอุณหภูมิอะไรเลยไม่ต้องครับน้ำตาลเดียวเลยนะน้ำตาลกรูนะเออมาเติมใส่ถ้าเกิดมีลูกเล่นบางคนก็เอาน้ำสลัดให้มันในนี้บ้างสลัดเพื่ออะไรให้มันมีด่างนี่แหละให้มันมีด่างให้มันมีเท็กเจอร์หรือบางคนก็ใช้เกลือเกลือตอนที่กำลังหมักเกลือหยอดหมักปกติอาจารย์ใช้เกลือบ่อยไหมไม่บ่อยอาจารย์ไม่ได้ใช้พวกกันน้ำแล้วก็ปาดใช่ไหมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี่อาจารย์โชว์เทคนิคแพ้วพังอาจารย์ดูเกลือก่อนต้องเกลือยี่ห้ออะไรไหมต้องทำนี้ด้วยซาเบสซาเบสทำมือนิดนึงอ่ะอาจารย์สนุกมากเลยในการวาดอาจารย์ให้ทำมืออย่างนี้ด้วยซาเบสอะไรเพื่อให้มันค่อยๆลงนี้เหรอและมันสูงกว่าหัวนิดนึงเนาะเออให้มันสูงกว่าหัวนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์และอาจารย์อะไรกระจายไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอเอาพอสมควรนิดหน่อยโอเคโอเคเมื่อกี้หยอดเกลือท่าหงนะคะท่าหยอดเกลือท่าหงเกลือยี่ห้ออะไรก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้สนุกจังเห็นไหมพวกเราจะรู้ว่าศิลปะไม่ใช่เรื่องยากนะคะมาดูขั้นเทพสาธิตมีหยอดเกลือด้วยไม่มีพริกไทยเลยจ้ะมีหนูอัดได้หมดถูกป่ะแต่คลิปหนูยาวป่ะมีน้ำที่มันเสียไป2 3 4 5นาทีได้ส่วนใหญ่15นาทีครับอาจารย์ทำเราจะส่งกันได้นั่นแหละครับเนี่ยนี่เสร็จแล้วได้เดี๋ยวจะขอให้หนูส่งให้หน่อยมีทั้งเกลือมีทั้งน้ำสลัดเป่าเลยไม่รอแล้วครับเชื่อให้มันแห้งเร็วถูกไหมแห้งเร็วเป่าเสร็จที่จบไหมหรือต้องทำอะไรแล้วเราอาจจะเติมกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆหรือบางทีมันมีใช้เล็บใช้อะไรขวนบางทีถ้าเกิดเรามีอาจารย์ไอ้ที่อาจารย์สะบัดนี่มันออกมาขาวๆใช่ไหมใช่ครับเกลือเนี่ยนะมันมีเพื่อให้มันเป็นเหมือนหมอกอาจารย์หรือว่าไงทำไมเราถึงต้องใช้เกลือมันเป็นเท็กเจอร์ของมันอาจจะมีพุ่มไม้อะไรต่างๆก็เนี่ยใช้อะไรอ๋ออาจารย์ใช้อันนั้นเกลืออะไรปฏิกอะกีดเป็นพุ่มไม้แล็บก็ได้กีดเลยไอ้กีดเป็นต้นไม้เลยก็เรียกขูดเนาะใช้นี่ขูดออกขูดเอาเป็นต้นไม้เอามาอันนี้คือวัตถุดิบของอาจารย์อันนี้เขาเรียกอะไรมีขายเนาะตามร้านศิลปะเลอะเยอะแยะอะไรก็ได้มีพวกนี้ใช้อะไรขูดได้หมดอะใช้เล็บก็ได้ครับใช้เล็บก็ได้ขูดพอประมาณแค่นี้อาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ใช้สีเข้มทำต้นไม้ทำไมถึงใช้ขูดทำอย่างนี้บางทีมันจะเลอะเทอะไปปะมันจะตีกันปะมันจริงๆขูดเนี่ยเขาจะเอาขาวดีนะถ้าทำมันหมาขูดขาวขูดไฮไลท์มันเป็นไฮไลท์ให้เป็นไฮไลท์ถูกปะครับแล้วอาจารย์จำเป็นต้องลงน้ำตาลน้ำตื่นอะไรเพิ่มเดี๋ยวเข้ามาแต่งหลังจากที่มันจากขูดโอ้ยเรียบร้อยกันอาจจะต้องมาเป่าใหม่อีกหลังจากขูดเสร็จยังเป่าอีกเดี๋ยวต้องไปหาใบใครจะบริจาคหมอให้ศิลปินได้ไ
ได้มือสองเนี่ย50 บาทนะอาจารย์ซื้อที่ไหนสินค้ามือสองของญี่ปุ่นอาจารย์ไปซื้อที่ไหนขออาจารย์บุพันธ์ก็ซื้อมาฝากถึง3-4 อันมันจะเป็นนักสเปกอะไรยังไงฮะใดอันนี้มันเป็นของสินค้าของญี่ปุ่นมันก็โอเคอยู่แต่ถ้ามาจากจีนเนี่ยไม่ดีบางทีมันช็อปมันถูกแต่มันแต่เนี่ยนั่นเดี๋ยวซื้ออะไร300-400นะได้ไม่มีก็คือใดที่ผู้หญิงก็ปรับผมเนี่ยใช่ครับก็ไปยืมเอาไปจิกเข้ามาเนี่ยแบบนี้เราก็มันจะมีต้นไม้เป็นโครงการนั่นน่ะอันนี้เป็นที่อีกแห้งหมดแห้งก็คือมันแห้งแล้วที่เราปรับแห้งแล้วเมื่อกี้เราตอนนี้มันมี3เทคนิคมันมี3เทคนิคนะค่ะตอนแรกคือเปียกบนเปียกอันที่2แห้งบนเปียกเรารอให้มันแห้งถูกป่ะแล้วเราให้ลงแล้วก็แห้งบนแห้งแห้งบนแห้งก็คือที่เทคนิคที่ขูดป่ะหรือกำลังจะทำอ๋ออันใหม่นี่คือแห้งเอาไดแห้งเพื่อที่จะใช้เทคนิคแห้งบนแห้งอาจารย์ใช้สีอะไรฮะนั้นใช้สีเทาสีเทาต้องผสมมั้ยไม่ต้องผสมอาจจะหยอดน้ำตาลนิดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ใช้เทาหยอดน้ำตาลก่อนเลือกนิดเดียวทั้งชิ้นเป็นสีชิ้นสีสองเทาเทาเทาอมม่วงเรียกเทาใช่ไหมอาจารย์เทาอมม่วงครับชิ้นนั่นเราก็มาแต่งนี่แต่งที่ขูดอะไรครับต้องแต่งตามร่องที่ขูดไหมไม่ครับอ๋อเพราะที่ขูดเป็นแสงอันนี้อาจารย์แต่งเพิ่มเทคนิคอีกอันนึงที่กี้ลืมก็คือบางทีอาจารย์ทำแค่นี้เหรอฮะหมายถึงดูสงสัยทำแค่นี้อ่ะไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะก็เป็นเหลืองชิงดาวแล้วนี่มานี่คือจบแล้วเหรอจบเสร็จแล้วนะภาพนี้ค้างถ้าจะให้ 100% ก็ต้องอันสุดท้ายเซ็นแล้วก็ลายเซ็นนี้มูลค่าหลายหมื่นหลายแสนเด้อต้องไปฝึกเอาฝึกลายเซ็นด้วยนะลายเซ็นให้ดีนะไม่ใช่เอาปากกามาเซ็นอ๋อต้องใช้คู่กันนี่ต้องลายเซ็นต้องสีอะไรจ๊ะทิ้นป่ะออกสีเข้มบางคนก็ใช้สีแดงบางคนก็ใช้สีน้ำเงินสีฟ้าแล้วแต่จะใช้สีเข้มนะประมาณขั้นตอนสุดท้ายมาถึงแล้วพี่น้องท่านผู้ชมนี่ลายเซ็นเนี่ยลายเซ็นตัวเลข6 หลัก5 หลัก6 หลักนี่จะเขียนที่ป่ะเขียนตัวสอบแค่นั้นเองอันแรกนะจะเขียนชื่อถูกป่ะจะเขียนพศถูกป่ะจะไม่ได้เขียนเดือนนะข้างล่างคืออะไรฮะข้างล่างเป็นชื่อเต็มอ๋อแล้วก่อนชาจินดาลายเซ็นกับชื่อเต็มอาจารย์เขียนสถานที่ไหมบางทีก็เขียนเนี่ยสมมติว่าถ้าเขียนสถานที่นะโดยหลิงชิงดาวอาจารย์เขียนเนี่ยเขียนด้วยปากกาหรือเขียนด้วยคู่กันคู่กันนี่แหละเขียนด้วยปากกามันดูไม่เข้ากันถูกไหมดีนะหลายศิลปินเนาะสวยงามมากนี่คือจบเลยใช่ไหมจานถ้าเราไม่หยอดเกลือรูปนี้จะได้อารมณ์แบบนี้ก็ไม่ได้ก็ได้อยู่ได้อยู่นะมันก็เป็นมันเหมือนหมอกป่ะการที่เราใส่เกลือนี้ต้องการอารมณ์แหละมันบางทีมันมี texture มันเป็น texture เราต้องการที่จะแบบการหยอดเกลือนั่นหรอการหยอดเกลือมันเป็น texture อยากให้พื้นผิวมันแตกต่างกันมีทั่วไปทั้งหยอดเกลือทั้งสลัดน้ำบ้างเป็นคาบอย่างเงี้ยนี่ครับบางคนก็ไม่ไปทำอะไรบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่นะแล้วแต่ครับแล้วต้องหักหยอดมั่งไม่หยอดมั่งนะครับจบสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะครับขอบพระคุณค่ะ